เหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่ในชุมชนในชุมชนนี้เขาเรียกว่าชุมชนสวนมังคุดอยู่ในซอยนาโนดในพื้นที่ตำบลกำแพงเซาปรากฏว่ารถคันนี้ถูกยิงพรุนเลยฮะแล้วดูรูกระสุนที่เจาะบริเวณกระจกด้านข้างฝั่งตอนหลังตำรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุเพราะว่ามันเป็นถนนคอนกรีตกลางชุมชนบ้านนาโนดรถเก๋งสีฟ้าคันนี้ฮะคุณผู้ชมครับสภาพยังจอดติดเครื่องอยู่เลยนะแต่ด้านหน้าชนอัดติดกับเสาไฟฟ้ากระจกอย่างที่บอกไปมีรูกระสุนขนาดใหญ่เบื้องต้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นปืนลูกซองหรือไม่แล้วบริเวณหลังพวงมาลัยเจอร่างของนายมงคลหรือนายแม็กลีมะอายุ47ปีสภาพคือถูกยิงเข้าตามลำตัวเนี่ยนะฮะแล้วที่สำคัญคือด้วยความที่กล้องวงจรปิดเนี่ยมันจับภาพเหตุการณ์ต่างๆไว้ได้แล้วรถเก๋งคันนี้ก็ยังสตาร์ทเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นกล้องหน้ารถเองก็ยังทำงานอยู่เบื้องต้นตำรวจนำทุกอย่างเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ตรวจค้นตัวของนายแม็กที่มันน่าสงสัยอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะชาวบ้านเองไม่ค่อยรู้จักในแม็กสักเท่าไหร่เพราะว่าในแม็กเนี่ยเขาบอกว่าเก็บตัวเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่จากการตรวจร่างกายของศพลองดูหน่อยที่น่าตกใจคือศพของในแม็กสวมกางเกง4ชั้นชั้นแรกเป็นกางเกงชั้นในชั้นที่2เป็นกางเกงขาสั้นสีดำหรือว่ากางเกงบ็อกเซอร์เนี่ยนะฮะชั้นที่3กางเกงขายาวแบบผ้ายืดสีเทาแล้วก็ชั้นที่4ด้านนอกเป็นกางเกงยีนขายาวสีดำซึ่งมันผิดปกติมากแล้วเชื่อไหมฮะพอค้นไปค้นมาไปเจอว่ามันมียาเสพติดซุกอยู่บริเวณกางเกงที่ใส่กันหลายๆชั้นเนี่ยนะฮะไปเจอยาบ้าอยู่10เม็ดนี่ฮะลองดูข้อมูลหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วดูว่าปมการก่อเหตุปมสังหารครั้งนี้มันเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือความขัดแย้งกันแน่แต่เจอยาเสพติดพกติดตัวด้วยอยู่ในกระเป๋ากางเกงเจอไม้เท้าบริเวณเบาะข้างคนขับแล้วก็เจอเศษหัวกระสุนอีก1ชิ้นเบื้องต้นฮะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งดูภาพทางซ้ายมือแล้วก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเราได้ภาพมาด้วยวินาทีที่รถของนายแม็กเนี่ยขับเข้ามาตั้งแต่แรกเลยแล้วจากนั้นก่อนที่จะมีเสียงปืนดังแล้วคนร้ายซึ่งคาดว่าขับกระบะย้อนกลับออกไปลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นค่ะว่าจะเป็นรถของนายแม็กนะคะขับเข้าไปหลังจากนั้นค่ะสักพักจะมีรถอีกหนึ่งคันที่เป็นรถกระบะขับตามเข้าไปรถแม็กเนี่ยจะเป็นรถเก๋งคันสีน้ำเงินนะคะสักพักภาพจากกล้องวงจรปิดตัวที่ชัดเจนที่สุดว่าน่าจะเป็นจังหวะก่อเหตุคือเวลาตีเที่ยงคืน56นาทีตรงนี้จะได้ยินเสียงปืน2นัดนี่ซึ่งหลังจากนั้นค่ะประมาณสักเที่ยงคืน57หลังสิ้นเสียงกระสุนปืน2นัดจะเป็นกระบะตอนเดียวสีบรอนเงินนี่ค่ะขับผ่านกล้องออกไปคาดว่าน่าจะเป็นรถของผู้ต้องสงสัยจากนั้นเนี่ยประมาณสักตี 5:58 ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณปากซอยห่างจากบ้านผู้ตาย350เมตรจับภาพรถกระบะคล้ายกับคันที่เป็นคันแรกที่ผ่านหน้าตรงจังหวะที่มันมีเสียงปืนอ่ะรถผู้ต้องสงสัยผ่านไปได้ก็สงสัยว่าไอ้คันนี้น่าจะเข้ามายิงในแม็กแล้วก็ย้อนกลับออกไปหรือไม่น่าจะสอดรับกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ชุดสืบสวนภาค8ที่ลงตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเขาได้ภาพมาแล้วลักษณะเนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องกันจากช่วงเวลาทั้งจังหวะที่รถแม็กเข้าไปก่อนแล้วมีรถกระบะตามแล้วมีเสียงปืนแล้วมีรถกระบะออกไปซึ่งถ้าไล่เรียงดูแบบนี้อย่างที่เก๋เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเท่ากับว่ามันอยู่ห่างจากบ้านของแม็กเนี่ยไม่ถึง100เมตรเลยนี่ฮะคาดว่าเทียบจากกล้องวงจรปิดนะแม็กถูกยิงตรงจุดที่1ก่อนแล้วจากนั้นไม่เลี้ยวเข้าบ้านฮะขับตรงเลยต่อไปเพื่อที่จะหนีการถูกไล่ล่าจนกระทั่งรถไปชนบริเวณเสาหน้าบ้านของชาวบ้านเขาแล้วแม็กก็สิ้นใจตายตรงนั้นถามว่าชาวบ้านในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างคุณผู้ชมเชื่อไหมคนในพื้นที่เนี่ยนะฮะอย่างเช่นทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเองเขาบอกเลยบอกว่าแม็กเนี่ยคือมีชื่อเกี่ยวโยงกับเรื่องของยาเสพติดเคยได้รับการร้องเรียนแล้วมีชื่ออยู่ในบุคคลที่ทางการจับตาดูเป็นปีแล้ว
น่าจะเป็นปมเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดหรือไม่เพราะที่ผ่านมา4เดือนกว่าแล้วที่เมียของแม็กก็ทนไม่ได้เพราะแม็กชอบพาเพื่อนมามั่วสุมรวมกลุ่มเสพยาที่บ้านจนกระทั่งเมียทิ้งฮะแล้วก็มาเกิดเหตุทางด้านผู้ใหญ่บ้านเองเล่าให้ฟังนะบอกว่าพอไล่กล้องวงจรปิดตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวลเป็นไปได้ว่าแม็กเนี่ยขับมาตามในซอยแล้วแล้วจากนั้นเจอรถกระบะที่เป็นมือปืนเนี่ยจอดดักซุ่มอยู่ด้านหน้าหันหน้ารถเตรียมออกจากซอยพอเห็นรถของแม็กสวนเข้ามาเท่านั้นแหละฮะมีการจอดชะลอรถกระจกคุยอะไรกันบางอย่างตรงนี้แหละที่เป็นจังหวะที่มือปืนลดกระจกลงมาแล้วชักปืนสาดกระสุนเข้าใส่แม็กจนกระทั่งเสียชีวิตแม็กพยายามขับรถหนีต่อส่วนกระบะคันก่อเหตุก็ขับสวนออกไปตามกล้องวงจรปิดเลยลองไปฟังเสียงคุณพรชัยสุขการนะครับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วเขาเชื่อว่าเนี่ยปมเรื่องของยาเสพติดนี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นเลยในเรื่องของพันนีในเรื่องของเขาอ่ะป้าไม้ของเราคืออยู่ในรายชื่ออยู่แล้วส่วนหนึ่งนะในรายชื่ออยู่แล้วเราก็รายชื่อเขาอะส่งอยู่คือรายชื่อของผู้ชายคนนี้นี่อยู่ในปราวัตผู้เสพยาผู้เสพเลยครับนานแล้วไหมเดี๋ยวเขาก็เป็นอยู่ปันนี้ก็สักประมาณก็สักปีปัญญานี่ก็เข้าใจชีวิตมาอยู่ด้วยกันมาโลดนะแต่มาอยู่รายยาหนึ่งอะนะเพราะว่าเขาก็มีปัญหาในครอบครัวส่งคนอะเพราะว่าเมื่อกับว่าเขาผู้ชายคนนี้ผู้หญิงก็ทนไม่ได้เขาไปได้ตั้งนานเลยนี่ฮะผู้ใหญ่บ้านพูดเองเลยว่ามีปัญหาในครอบครัวเพราะผู้หญิงเองก็ทนไม่ได้เนื่องจากว่าชอบเอาเพื่อนมามั่วสุมเรื่องของยาเสพติดแล้วพอไปตรวจค้นบ้านถ้าเปิดคู่ขนานกันไปเนี่ยนะฮะมันจะมีภาพตอนที่ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปค้นในบ้านด้วยในบ้านของแม็กก็เจออุปกรณ์เสพยาซุกซ่อนอยู่ในเพิงหลังบ้านเนี่ยแหละฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าแรงจูงใจเนี่ยมาจากเรื่องของยาเสพติดเป็นหลักแต่ก็ไม่ตัดประเด็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวเอาไว้แล้วอย่างที่บอกไปแม็กเนี่ยอยู่ในบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วมีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาด้วยอยากให้ลองฟังในมุมของเพื่อนของแม็กจะว่ายังไงเก๋หนวดบอกแบบนี้บอกว่าแม็กเองเนี่ยเอาจริงเมื่อก่อนขับกระบะตอนครึ่งสีบรอนเงินนะวันนั้นเนี่ยเมื่อ20วันที่ผ่านมายังมาขอยืมเงินตัวเอง150บาทเพื่อจะซื้อน้ำมันรถอยู่เลยแล้วยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมันด้วยจากนั้นประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเอาเงินมาคืนพร้อมกับมีรถเก๋งคันใหม่ก็คือคันนี้แหละคันที่ก่อเหตุล่าสุดเนี่ยเจอแม็กเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ตอนกลางวันก็ขับรถเข้าออกปากซอยหลายรอบตอนแรกที่เห็นรถคันเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์ก็ยังแอบแปลกใจเลยว่าเอ๊ะแม็กซื้อรถใหม่ได้ยังไงเพราะปกติแล้วแม็กจะขับกระบะก่อนหน้านี้ช่วงที่ยังมีเมียอยู่แม็กก็ซื้อกระบะเป็นรถกระบะตอนครึ่งกับรถป้ายแดงก็ยังเป็นกระบะตอนนั้นแม็กอ้างว่าได้ที่ดินมรขายที่ดินมรดกแถวมีนบุรีก็เลยมีเงินมีทองแต่หลังๆมา4เดือนที่แล้วเมียขับรถกระบะแล้วหายออกไปหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นรถกระบะก็หายไปด้วยเช่นกันอยู่ๆ2อาทิตย์ผ่านมาเอ้ยมีรถเก๋งด้วยแต่หนวดบอกแบบนี้นะเอาจริงๆผมก็ไม่สนิทกับเขามากเพราะกลุ่มที่สนิทกับเขาเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบมั่วสุมยาเสพติดมากกว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหากับใครหรือเปล่าลองฟังเสียงคุณหนวดดูค่ะเขาเดี๋ยวก็คุณเออมาจากไหนวะรวยมาเขาหลักข้าวว่าไข่ตีมาเขาได้หมดออกตีกรุงเทพไปตีมีนเนี่ยนะถึงกับผมอายุได้สักไม่กี่วันแล้วก็ถือให้เมียคันก่อนทีนี้นานแล้วไงเสื้อรถนี่น่าจะเข้าสักปีที่ท้องนะพี่วานะประมาณต้องมี6เซ่น่าจะจะถ้าน่าจะมานั้นครับต่อเนื่องกันเลยคือต่อเนื่องท้องคันครับหมื่นนึงหมื่นไปแดงพี่ครับไปแดงพี่กระบะครับคันของเมียอย่างอยู่ที่ปีนกลางรถก็ที่ว่ามามันหน้าบ้านปีนะครับแต่คันของเขาเมียนคันของเขาวันปอดท้องออกมาแค่อยู่ประมาณสักไม่นานแต่ก็เมียนน่าข้างหลังที่เด็กเขาคับมายืมถือคือรถของเมียครับคันของเมียทหารให้ไปนี่เพื่อนของแม็กเลยนะยังสงสัยเลยว่ารถคันนี้ได้มาได้ยังไงแล้วหนวดเนี่ยเพิ่งเจอแม็กตอนกลางวันแล้วแม็กถูกกระหน่ำยิงตอนกลางคืนผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองมันยังเป็นปริศนาคุณผู้ชมครับแล้วเราได้คุยกับหนึ่งในคนที่รู้จักแม็กด้วยเพราะเอาจริงคือแม็กเป็นคนต่างพื้นที่แล้วไม่ได้เมียอยู่ที่นครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นเนี่ย
พอเมียทิ้งไปปั๊บแม็กก็อยู่คนเดียวเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็มีเพื่อนแค่บางคนบอกว่าอาจจะมามั่วสุมมารวมตัวกันอยู่ในบ้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านแม็กไม่เจอใครเลยเราย้อนกลับไปแล้วได้เจอกับพี่ของเมียเก่าแม็กก็คือคุณกฤษณันชัยสมเขาบอกเลยนะบอกว่าบ้านมันก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่แหละได้ยินเสียงแม็กขับรถออกไปตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับกล้องวงจรปิดที่อมรินทร์ทีวีได้มาแล้วจากนั้นแม็กไม่กลับมาอีกเลยเอาจริงๆคือบ้านของฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับแม็กหรอกนะเพราะว่าเขาไม่ยุ่งกับใครเลยต่างคนต่างอยู่แล้ว4เดือนก่อนไอ้ที่น้องสาวทะเลาะกับแม็กจนกระทั่งอยู่กันไม่ได้แล้วก็หายตัวไปเนี่ยเก๋เชื่อมั้ยจนถึงณเวลาเนี้ยผ่านมา4เดือนทั้งแม่ทั้งพี่สาวเขาบอกเลยนะบอกว่าก็ยังติดต่อน้องสาวไม่ได้เลยคือเขาหนีออกจากบ้านหนีออกจากแม็กหนีออกจากชีวิตตรงนี้แล้วไม่ติดต่อใครอีกเลยเพราะฉะนั้นพี่สาวเองก็ยังสงสัยว่าเรื่องนี้ที่แม็กถูกยิงเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าเขาก็ทะเลาะกันเรื่องผัวเมียมีปัญหากันถึงกับเมียก่อนไปเสียนานแล้วนะสักปีนะไม่ถึงค่ะประมาณ4เดือนได้เรื่องชู้สาวหรือว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปีก็คือตัดปัญหาไม่ยุ่งอะไรเรื่องของคนอื่นนะแล้วตอนนี้ติดต่ออดีตเมียกันได้ครับคือตอนที่ปีก็อยากติดต่อไม่ได้ที่เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็คือตั้งแต่เขามีเรื่องกันสองคนอ่ะเขาก็ไปโดยที่ว่าไม่บอกใครเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้คือยังเป็นปริศนาแต่อย่างที่บอกไปว่าตำรวจเองก็สงสัยแล้วก็ตั้งปมเอาไว้เรื่องของปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการสังหารครั้งนี้จบเรื่องนี้แล้วให้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ทำงาน